ปลูกแตงไทยก็ปลูกปลูกกระเจี๊ยบก็ปลูกแล้วก็ปลูกว่าเป็น 7-8 อย่างจะปลูกไอ้เอาในมันขายสมมุติเลยบ่เอาเพราะว่ามันเป็นหงส์ตาบ่ดีแล้วแต่ราคาดีมั้ยแตงโมแตงโมบักโมนี่ล่ะบางคนก็เขาเจ้ามาซื้อกันนี้เท่าไหร่เขาเจ้าขายบางคนก็มันได้ก็กิโลละ5บาทโลละ5บาทโลละ4บาทคัดยังบ่ได้คัดยังบ่ได้ก็ได้กิโลละ3บาทคัดยังบ่ได้ค่าต่ำขั้นต่ำที่สุดแต่ว่าส่วนมากที่ช่วงนี้มันสิบกว่าขาดออก4บาท5บาทเออ4บาท5บาทได้ราคาดีโอ้ก็ได้หลายอยู่นะเนาะ8โลยังมีเลยโอ้โหหน่วยนึงน่ะหน่วยนึงเพียหน่วย30กว่าบาท30กว่าบาทถึงคนกินเกือบ100ปลูกปลูกปลูกปีนั่นเกือบ100ครับปลูกปลูกปีนั่น3ไร่ครับ60 70 3ไร่นั่นน่ะได้2รถ6ล้อเนาะแก้ไปขายอื้อหือตอนรถ6รอบแบบพุ่งพูดหลังเตาเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้แปลงที่เรามาเยี่ยมวันนี้จะได้ผลผลิตเนี่ยเท่าไหร่ต้องติดตามผลให้ติดเลยหลังสงกรานต์เนี่ยเราจะมาดูว่าไอ้ผลผลิตเนี่ยหลังจากที่ใช้ไปแล้วมันก็ตอบโจทย์ระดับเบื้องต้นแล้วให้แล้วเนี่ยถ้าเรามาดูว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตดีไหมใช่ไหมได้น้ำหนักดีไหมนะครับลูกสมบูรณ์ไหมนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคนที่ยังไม่เคยใช้อ่ะได้ลองใช้ถูกไหมแล้วทีช่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าเปลี่ยนความคิดเกษตรกรได้เพื่อลดต้นทุนแล้วยามภาวะเรื่องปุ๋ยแพงถูกไหมถูกไหมน้องปุ๋ยแพงเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นน่าตอบโจทย์ได้ลองมาใช้แบบทางเลือกแบบปุ๋ยล็อกสยามเราเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมใช้แบบเม็ดกับแบบน้ำผสมกันวันนี้เกษตรกรที่ใช้ในกลุ่มเนี้ยบ้านหินลับเนี่ยครับลองได้ใช้แล้วเนี่ยประทับใจหลายคนสอบถามเกษตรกรที่เดินผ่านไปเอ้ยใช้ปุ๋ยอะไรว่าอะไรว่าเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นแนวทางซึ่งเขาเรียกอะไรคนในชุมชนนะไม่หลอกคนในชุมชนไม่ตั๋วคนในชุมชนเองถูกไหมอันเนี้ยเป็นจริงเซลล์เองเนี่ยอาจจะมาขายว่าใครก็บอกของดีแต่คนในชุมชนเองนี่แหละที่ใส่ไปแล้วดิแมนชิบุตัวเจ้าของแมนครับมันหลายคนก็เบิ้งอยู่ถูกเปล่าพ่อดังนั้นแล้วผมก็อยากให้เกษตรกรเออเนี่ยมีนำร่องไว้อาจจะเดี๋ยวอนาคตเราก็เอาป้ายมาปักเนาะเพื่อให้คนเห็นว่าไอ้แปลงนี้ได้ทดลองใช้แล้วก็เดี๋ยวหน้าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆเราก็ให้เกษตรกรไม่ได้ทดลองใช้นะครับส่วนซื้อเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นทางเลือกออก